เคส student gate เข้าแล้วนะครับวันนี้เข้ามาทรงใหม่นะครับทรงใหม่ปั๊มเป็นทรงดีนะครับเป็นทรงดี cut away นะครับทรงนี้เนี่ยราคาเดิมไม่ขึ้นราคานะครับ2,700ไม่ว่าทรงไหนก็ตามรุ่นเดียวกันราคาเดียวกันนะครับก็เลือกเอาพี่ๆก็เลือกเอาว่าชอบโทนประมาณไหนนะครับสำหรับจุดแตกต่างของทรงนี้กับทรงที่แล้วทรงที่แล้วเป็นทรง GA Cut Away นะครับก็จะเป็นทรงประมาณ39 40แต่อันนี้เป็น41นะครับก็ใหญ่นิดนึงแต่คราวนี้บางคนกลัวว่าเอ้ยใหญ่แล้วมันจะแข็งหรือเปล่าสายมันจะแข็งหรือเปล่าตัวนี้นะครับผมเซ็ตเสร็จแล้วดูครับดูนะครับตึงตึงต่ำเหมือนเดิมนะครับต่ำเหมือนเดิมแล้วก็แรงดึงเนี่ยถือว่าน้อยมากแล้วก็คอเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ว่าบอดี้จะใหญ่แต่คอยังเหมือนเดิมคือคอเล็กวิธีเช็คคอนะครับก็เอานิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วลองดูนิ้วที่เหลือครับเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับก็แสดงว่าไอ้ตัวท้องคอข้างหลังมันเนี่ยเนื้อไม้มันไม่เยอะเวลาเล่นเนี่ยสำหรับน้องๆผู้หญิงหรือน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่เยอะนิ้วอาจจะไม่ได้ยาวมากอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะครับสบายเรามาฟังโอ้โหขอจีอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับซาวด์สดๆนะครับลองฟังซัสเทนดูยังไม่ดับนะครับก็ยังไม่ดับนะครับเพิ่งจะหมดถือว่ายาวมากนะครับแล้วลองฟังดูใช้นิ้วนะครับยังไม่ได้ใช้ปิ๊กอะไรเลยตีคอร์ดมันมากทรงเนี้ยสำหรับทรงนี้ที่จะได้เพิ่มมาคือเบสนะครับเบสจะแน่นมากแน่นกว่าทรง GAแต่คราวนี้เสียงที่หายไปคือเสียงแหลมเสียงแหลมจะน้อยกว่าทรง GA นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนถ้าไปเล่นที่แบบกว้างๆมากๆอยากได้กีตาร์ที่แบบโทนดังๆนี่เลยนะครับไปเล่นวงเล่าเอ้ยไม่ใช่วงใหญ่ๆสบายถ้าเล่นในห้องนี้สนั่นหวั่นไหวเลยนะครับแต่ถ้าต้องการเสียงแบบหวานๆไม่ต้องดังมากก็เป็น GA นะครับเบสตัวนั้นจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับแต่ราคาเท่ากันนะครับก็ตัวนี้รอส่งตัวนี้รอส่งเซตอัพเสร็จแล้วตัวนี้เป็นสีไม้นะครับวันนี้เข้ามาเป็นสีไม้กับสีดำนะครับของแถมเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมกระซิบมานะครับแป๊บเดียวหมดแล้วก็เดี๋ยวให้ดูมีวันนี้มีเดี๋ยวหยิบสดๆเลยเคสเข้ามาแล้วนะครับเคสเข้ามาแล้วสายเคลือบกันสนิมของเคสผมก็ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันแต่คราวนี้มันจะเป็นตัวที่ใส่มากับกีตาร์ของเคสฟีลลิ่งนะครับเวลาพี่ๆเช็คสายที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมือจับงี้เลยนะครับนี่ครับลูดครับจับงี้นะครับลูดครับถ้าสากน้อยๆเนี่ยแสดงว่าโอเคแต่ถ้ามันสากแบบตามมืออันนั้นไม่ดีครับอันนั้นไม่ดีแต่ที่ดีที่สุดคืออิลิเซอร์แต่อันนี้ก็ราคา600แต่เคสเนี่ย250นะครับกันสนิมเหมือนกัน250นะครับสนใจกระซิบมานะครับสนใจกระซิบมาดีพี่ๆที่ใช้รุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยลื่นเลยนะครับลื่นมากปรากฏไงมือมาเลือดออกเอ้ยไม่ใช่ลื่นจริงๆครับลื่นจริงๆก็ถือว่าใช้ได้ก็ปกติผมขายของซิโก้เนี่ยจะ200แต่อันนี้ลื่นกว่านะครับลื่นกว่าเสียงโทนดีกว่าออกเบสจะเยอะกว่านะครับก็แพงกว่า50บาทถือว่าใช้คุ้มนะครับถ้าไม่อยากเสียราคาแพงอาจจะสลับกันใช้ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าช่วงไหนที่งบน้อยหน่อยก็ใช้อันนี้งบเยอะหน่อยก็ไปใช้อิลิเซอร์นะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไปเซตอัพก่อนวันนี้มีหลายตัวเลยแล้วก็มีอัคเซสซอรี่เต็มเลยอันที่ขายดีเดี๋ยวยังไม่ไปอันที่ขายดีปุ๊บ
ปึ๊บอันนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะออกเร็วมันคือคาโป้แบบใส่ปิ๊กคาโป้แบบใส่ปิ๊กนะครับเนี่ยอันนี้ขายดีมากนะครับขายดีมากแล้วก็วัสดุดีมากปกติคาโป้เนี่ยวัสดุจะกองแกงมากนะครับแต่เนี้ยแข็งแรงมากนะครับ300บาทขายของอีกแล้วอันนี้ก็ไปเร็วมากครับอันนี้ไปเร็วมากครับ3 in 1ครับ200บาทหมุนอันนี้หมุนครับอันนี้ตัดครับตัดสายนะครับอันนี้งัดบุตรพินนะครับเวลาเอาไปต่างจังหวัดอันเดียวอยู่เลยนะครับออกไปเยอะมากครับออกโอเคก็วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมเซ็ตนักให้สำหรับพี่ๆที่สนใจซิลเวอร์เกตทักมาเลยนะครับทักมาเลยของแป๊บเดียวหมดเพราะว่ามาแต่ละล็อตก็เยอะอยู่แต่ไปเร็วนะครับสวัสดีครับ